เอเมนนะครับวันนี้ผมอยากจะเทศนาในเรื่องของพลังแห่งการหนุนน้ําใจนะครับพลังแห่งการหนุนน้ําใจพี่น้องช่วยถามเนข้างๆว่าถามเขาว่าผมหรือฉันเนี่ยเป็นที่หนุนใจคุณไหม,ไม <laughs> เป็นไงครับคําตอบชื่นใจไหมครับ <laughs> ฟังคําตอบแล้วโอ้อยากจะกลับบ้านเลย <laughs> แม่ไม้ชาราคนหนึ่งเนี่ย ก็ทําอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วนะฮะแต่เธอเนมีความตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าในทางในทางหนึ่งนะครับเธอก็อธิษฐานว่าเอ๊ะทำยังไงดีที่เธอจะรับใช้พระเจ้าได้บัดเธอเป็นแม่มา้ายแล้วเธอก็อายุมากสุขภาพก็ไม่ดีเธออยากจะจะนำพระความไปสู่คนอื่นที่ที่อยู่รอบชีวิตของเธอนะครับแล้วเธอก็ได้รับคําตอบจากพระเจ้าวันต่อมาเธอจึงลงประกาศเล็กๆในหน้าหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งนะครับในท้องถิ่นบอกว่า นักเป็นโนเธอเล่นเป็นโนได้นะครับยินดีที่จะเล่นเพลงน้ำมศการให้ฟ,ฟรีๆสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยท้อแท้สิ้นหวังบนประกาศเธอก็ลงเบอร์มือถือไปด้วยนะครับเพื่อคนจะโทรศัพท์มาได้และเมื่อมีคนโทรมาเธอก็จะถามว่าคุณอยากฟังเพลงน้ำมศการอะไรคะฉันจะเล่นให้ฟังผมปรากฏว่าผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่เดือนบทเพลงของเธอก็ได้ช่วยคนนับร้อยและหลายร้อย จากปัญหาชีวิตที่ลุมเร้าจากความเจ็บปวดทั้งใจและกายและช่วยให้หลายคนพ้นจากมรสุมชีวิตกลับมาตั้งต้นดำเนินชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือตัวอย่างของหญิงม่ายชราสุขภาพไม่ดีที่คนอาจจะนึกว่าคงจะทำอะไรไม่ได้นอกจากรอวันไปอยู่กับพระเจ้าแต่เมื่อเขามีใจที่ต้องการจะเป็นพระพรต่อคนรอบข้างเขามีใจที่ต้องการจะเป็นที่หนุนน้ำใจแก่คนรอบตัว พระเจ้าก็ทรงประทานหนทางมาให้ได้เอเมนไหมครับที่น้องกําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากการหนุนน้ําใจการให้กําลังใจเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแรงกดดันมากมายที่อยู่รอบตัวดังนั้นการหนุนน้าใจการให้กําลังใจเนี่ยจึงเป็นเหมือนเป็นกําลังฝ่ายจิตใจฝ่ายจิตวิญญ,ญาณสิ่งนี้มีความจําเป็นทั้งในครอบครัวของเราทั้งในที่ทํางานแล้วก็ในคิจะจั ที่เราต้องให้กําลังใจและหนุนน้าใจกันน้องหลักการเนี่ยเป็นสิ่งบอกว่าเราควรทําอะไรเราควรทําอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่ากําลังใจเนี่ยทำให้เราสามารถทําตามหลักการนั้นได้หลายคนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีน้องลองไปถามดูก็ได้ในสังคมคุณรู้ไหมว่าอะไรดีอะไรไม่ดีคนส่วนมากตอบว่ารู้แต่ทาไมทําไม่ไ,มได้เพราะบางทีเขาขาดกําลังในจิตใจ เขาขาดแรงบันดาลใจเขาขาดการหนุนจิตชูใจจากคนรอบข้างชีวิตของเขาพระคัมภีร์มีตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างของการหนุนน้ำใจเขาก็คือคนที่ชื่อว่าบาราบัสบาราบัสนะครับพระคัมภีร์ใช้ว่าเขาคือลูกแห่งการหนุนน้ำใจเราเริ่มมารู้จักบาราบัสให้มากขึ้นในวันนี้เพื่อที่เราจะเรียนแบบ แล้วเราจะเป็นคนแห่งการหนุนน้าใจกิจการบทที่4ข้อ36นะครับกิจการ4ี่สหเป็นครั้งแรกที่พระคัมภีร์กล่าวถึงบาราบัสพระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟผู้ที่บรรดาอาาัครทูตเรียกว่าบาราบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้าใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสเราพบว่าบาราบัสมีชื่อจริงว่าอะไรครับโยเซฟโยเซฟเป็นชื่อที่ท็อปฮิตมากยุคสมัยในพระคัมภีร์สมัยนั้น เราเรียกว่าชื่อโหลเพราะมีอยู่หลายโหลทีเดียวเป็นชื่อท็อปฮิตมากแต่อัคารทูตเนี่ยเรียกโยเซฟคนนี้เนี่ยว่า巴บัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ําใจในภาษาฮีบรูนะครับถ้าขึ้นต้นคําว่าบาเนี่ยแล้วต่อด้วยคำว่าอะไรนะครับก็จะแปลว่าลูกแห่งลูกของอะไรอย่างเช่นเปตโตรเนี่ยมีชื่อเดิมว่าซิโมนบาโยนาก็คือซิโมนบุตรโยนา แต่ไม่เกี่ยวกับบารบี้นะครับบารบี้ไม่ใช่ลูกของบี้นะครับบาราบัสก็แปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจอัคารทูตเรียกเขาว่าเขาเนี่เป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจบาราบัสที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ไม่บ่อยมากนะักประมาณ3ถึงสีครั้งเท่านั้นเองและบ่อยครั้งเนี่ยชื่อของบาราบัสถูกพูดคู่กับชื่อของใครครับ เปาโลเปาโลบาราบัสบาราบัสเปาโลเพราะเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันในงานพันธกิจของพระเจ้าแต่เบื้องหลังของความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของเปาโลมีบาราบัสเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเปาโลที่ว่ายิ่งใหญ่อาาัคราูตสสาคัญแห่งยุคสมัยพระกัมพีมีบาราบัสอยู่เบื้องหลังและเป็นจุดเริ่มต้นและเบื้องหลังการแพร่แพร่ขยายของพระกิตติคุณในยุคกิจจสมัยแรกนะครับ ไปยังเมึงอันติโอคซึ่งถือเป็นการประกาศข่าวระเสริฐนอกชนชาติยิวเป็นครั้งแรกเนี่ยก็มีบาราบัสอยู่เบื้องหลังความสําเร็จนั้นเช่นเดียวกันกิจการ11ข้อ26กิจการ11ขเอ26ี่ว่าท่านทั้งสองประชุมร่วมกับกิจจักรตลอด1ปีและสั่งสอนคนจํานวนมากท่านทั้งสองคือบาราบัสแล้วก็เปาโลและที่เมืองอันิโโคนี้เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก เหล่าผู้เชื่อในอันติโอเกเนี่ยสำแดงชีวิตที่ชัดเจนมากติดตามพระเจ้าอย่างชัดเจนจนคนในเมืองเนี่ยต่างเรียกเขาว่าคริสเตียนซึ่งในภาษากรีกใช้คำว่าคริสเตนอสมีความหมายแปลว่าผู้ที่แสดงตัวชัดเจนว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ไม่ใช่พระอื่นๆหรือผู้ที่มีความผูกพันเหมือนดังในสายโลหิตกับพระเยซูคริสต์คนในเมืองอันติโอเกน์ที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนมองดู บรรดาคนที่มาเชื่อแล้วโอ้โหเขาชัดเจนในการติดตามพระเจ้ามากเขาเป็นผู้เชื่อที่แสดงตัวอย่างชัดแจ้งว่าไปติดตามพระเยซูคริสต์เขาจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าคริสเตียนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเบื้องหลังคือบาราบัสมีส่วนสําคัญอย่างมากเราจะมาศึกษาเรื่องราวของบาราบัสลูกแห่งการดุลน้นําใจผ่านพระกัมภีสามตอนด้วยกันแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเราศึกษาพระกัมภีในสามตอนนี้จบเนี่ยพี่น้องทุกคนในห้องประชุมนี้เราจะเป็นลูก แห่งการหนุนน้าใจพร้อมๆกันเห็นไ,ไหมครับพระคัมภีร์สามตอนคือกิจการบทที่สี่ข้อสาสิบหกถึงข้อสาสิบเจ็ดนี่คือตอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันแล,กก 9, 30. และตอนที่สองคือกิจการบทที่เก้าข้อยี่สิบสามถึงข้อที่สามสิบและตอนที่สามคือกิจการบทที่สิบเอ็ดข้อสิบเก้าถึงข้อสามสิบให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้เริ่มต้นทํางานในใจเราว่าให้เราเริ่มต้นที่จะ พร้อมที่จะรับแบบอย่างแห่งบาราบัสและขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นลูกแห่งการหนุนน้าใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพราะคุณพระเจ้าสลับพระนจนะของพระองค์ที่เราจะได้ศึกษาไปพร้อมกันในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าสมบรูรเมตตาเราทั้งหลายที่เราจะเป็นลูกแห่งการหนุนน้ําใจที่เราจะเป็นอย่างบาราบัสในยุคสมัยนี้เพื่อให้เกิดพลังในกิจจักรของพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดผ่านชีวิตของเรา เราโมทนาบุณพระเจ้าร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระกัมภีร์ในตอนแรกกิจการบทที่สีข้อที่36ถึงข้อ37นะครับพระกัมภีร์บอกว่าโยเซฟผู้ที่บรรดาอัคราทูตเรียกว่าบาราบัสแปลว่าลูกแห่งกระหนุนน้ำใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูต เราเห็นสิ่งที่หนึ่งของบรราบัสที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากคือเขามีลักษณะชีวิตที่ดีการเป็นลูกแห่งการหนุนใน้าใจของบรราบัสไม่ไม่ได้เกิดจากเพียงแค่เขาพูดเก่งหรือว่าเขาเรียกตัวเองแต่เกิดจากเขามีลักษณะชีวิตที่ดีมากต้นอัครทูทุมองเห็นอย่างชัดเจนนักประวัติศาสตร์บางคนนะครับเขาศึกษาแล้วเขาพบว่าเป็นไปได้ว่าบรราบัสคือหนึ่งในเจ็ดสิบสาวกที่พระเยซูเนี่ยส่งไปประกาศ ในลูกาบทที่สิข้อที่หนึ่งที่วิญญาส่งสาวกไปประกาศเป็นคู่คู่ทรงแต่งตั้งอีกเจ็ดสบออกไปและให,ให้ไปประกาศตามเมืองต่างๆและภาษาภาษาเดิมของคำว่าลูกแห่งการหนุนน้ําใจที่อการาทูตเรียกบาร,ราบัสเนี่ยถ้าจะแปลนะ่ยสามารถแปลให้อีกนะครับว่าลูกแห่งผู้เผยพระจนะแปลแบบนี้ก็ได้นั้นสินสะท้อนลักษณะที่อการทูตมองเห็นในตัวบาร,ราบัสเนี่ยว่า เขาเป็นคนที่พูดเหมือนดังพูดในนามพระเจ้าเป็นคนที่พูดเหมือนดังการพูดเผยพระเจนะเป็นคนที่พูดความจริงพูดอย่างชัดเจนแล้วก็แปลหมายถึงการพูดเพื่อน,นําการปลดปล่อยนําการปลอบโยนแล้วก็นําการรื้อฟื้นมาให้ด้วยเราเห็นได้จากจาก,กพระคัมภีร์คําแปลตอนนี้ว่าเขาเป็นคนที่มีชีวิตดีอย่างแน่นอนและบรรดานเป็นชาวเลวีท่านว่าเขาเป็นชาวเลวี ปุโรหิตสมัยนั้นเนี่ยต้องมาจากตระกูลเลวีแต่ไม่ใช่เลวีทุกคนจะเป็นปรโรหิตในพระวิหารอย่างไรก็ตามนะครับคนในตระกูลเลวีที่บาราบัสเขากําเนิดมาเนี่ยเขาจะมีความชํานาญในพระคัมภีร์ในพระมัญญิของพระเจ้าและเขาจะมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าในวิหารเนี่ยไม่มากก็น้อยแน่นอนบาราบัสไม่ใช่ปรโรหิตเพราะเขามีที่ดินเขาประกอบอาชีพเขาจึงนําที่ดินมาถวายแต่เขามีส่วนเกี่ยวข้องในพระวิหารในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่มากก็น้อย นันนอกจากบาราบัสนั้นจะเป็นคนที่อัครทูตมองเห็นว่าเขาเป็นคนพูดเหมือนดังพูดพระคำพระเจ้าพูดความจริงด้วยใจรักพูดปลอบโยนคนได้พูดนําการลื้อฟื้นมาได้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าเขาจะเป็นคนที่มีส่วนในวิหารของพระเจ้าด้วยและเขาก็เป็นคนที่มีใจกว้างขวางด้วยเราเห็นได้จากกิจการบทที่สี่สุสเจ็ดเนี่ยเขาบอกว่าเขามีที่ดินก็ขายและนําเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูต ฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงเห็นได้ชัดเจนว่าเพราะการที่บราาบัสมีชีวิตดีเขาจึงสามารถหนุนใจคนรอบข้างด้วยชีวิตของเขาเขาจึงไม่ได้เพียงแค่หนุนใจคนรอบข้างด้วยเพียงแค่คําพูดแต่หนุนใจด้วยชีวิตและชีวิตของบาาบัสนะครับเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่ทําให้ชาวเมืองอันติโอกที่เพิ่งจะกลับใจหมายรับเชื่อเนี่ยมีความเข้มแข็งในพระเจ้ากิจการ11ข้อ24นะครับ เป็นเหตุการณ์ตอนที่บาราบัสกับเซาโลซึ่งเป็นชื่อเก่าของเปาโลเ,เดินทางไปอันติโอคเพื่อจะไปนหนุนจิตชูใจแต่บาราบัสไปก่อนพระมิบอกว่าบาราบัสนั้นเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อเขาเป็นคนดีมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตและเต็มไปด้วยความเชื่อทั้งหมดนี้คือลักษณะชีวิตทั้งสิ้นของบาราบัสที่เขาทําให้เขาเป็นลูกแห่งการหนุนน้าใจมาจากชีวิตของเขา แล้วเราเห็นอีกว่าเขาเป็นคนที่ได้รับการไว้วางใจอย่างมากจากคริสตจักรในแอนติโอคด้วยจนกระทั่งเหตุการณ์ที่มีการกระดานอาหารในยูเดียในยูรูสาเล็มเนี่ยคริสตจักรแอนยกก็รวบรวมเงินถวายแล้วก็มอบให้บาราบัสและเซาโลเนี่ยนำไปมอบให้กับคริสตจักรในยรูสาเล็มกิจการเซเข้อ27ถึงข้อ30ได้บอกถึงเหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามีคนหนึ่งเป็นคนนะชื่อว่าอากาบัส ได้ลุกขึ้นกล่าวจะมกะีกระดานอาหารใหญ่ทั่วโลกพวกสาวกก็เลยตกลงใจเลี่รายกันตังกำลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียพวกเขาก็ทำอย่างนั้นและฝากไปกับบาราบัสและเซาโลเพื่อน,นำไปให้พวกผู้ปกครองนี่พี่น้องเห็นได้หรือยังว่าการเป็นลูกแห่งการนุ่น้ำใจเริ่มมาจากชีวิตไม่ได้เริ่มมาจากศิลปะวาทะหรือเริ่มมาจากความสามารถภายนอกแต่เริ่มมาจาก ลักษณะชีวิตที่ดีนี่คือเบื้องหลังของสมญานามที่อคา,าทูตเรียกเขาว่าลูกแห่งการหนุนน้ําใจเพราะการนี้เขามีน้ําใจมีจิตใจถวายความเป็นคนที่เขาเป็นคนซื่อสัตย์ไว้วางใจได้เป็นคนที่มีคําพูดที่ดีมีสุภาวาทะของพระเจ้าพูดความจริงพูดเหมือนการเผยเพระวจะนะของพระเจ้าและการเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความเชื่อในชีวิตทั้งหมดนี้คือ การหนุนน้าใจที่มาจากชีวิตพี่น้องไม่มีคำาม,มีการหนุนน้ําใจใดจะมีพลังมากไปกว่าการหนุนใจด้วยชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องอยากจะมีชีวิตหนุนใจเหมือนอย่างบาราบัสไหมครับอยากไหมครับอยากให้คนมองท่านแล้วรู้สึกว่าท่านมีชีวิตที่หนุนน้ําใจจริงๆนี่คือพลังแห่งการหนุนใจที่มีพลังที่สุดงั้นการมีชีวิตเป็นแบบอย่างเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับตัวเรา เมื่อเราเป็นพ่อแม่เราจึงต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกลูกจะทําอะไรเขาก็ดูพ่อแม่อยากให้ลูกเปลี่ยนเรื่องอะไรเขาก็ต้องดูว่าพ่อแม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผู้นําผู้เลี้ยงก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในทางวาจาในความประพฤติในความรักในความเชื่อคนภายใต้ก็จะเรียนแบบอย่างชีวิตและรับการหนุนน้ำใจจากชีวิตของผู้เลี้ยงผู้นําที่เดินอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อกันและกันด้วย เวลาเรามาโบสถ์เรามาตรงเวลาเองไหมครับเพื่อจะเป็นแบบอย่างที่เดหนุนน้าใจกันด้วยชีวิตที่ดีเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นคนซื่อสัตย์ไม่โกงกันไม่โกหกกันคําไหนคํานั้นจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ตักเตือนกันพูดภพราะวาทะให้การพูดหลักการพระพัมภีร์ไม่ด่าทอกันไม่เสียดสีกันไม่นินทากันเอเมไหมครับและเป็นตัวอย่างที่ดี ขอให้เรามปสิ่งที่หนึ่งที่เป็นอย่างบาบัสคือมีชีวิตที่ดีเป็นที่ดุลน้ําใจคนข้างๆเราเห็นไหมหมครับบอกคนข้างๆซิว่าผมจะเป็นตัวอย่างที่ดี <c oughs> มีอะไรไม่ดีบอกได้นะครับ <c oughs> เพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิต <c oughs> สิ่งที่สองที่บาาบัสได้แสดงออกถึงความเป็นลูกแห่งการดุนน้ําใจนะครับปรากฏในกิจการบทที่9ข้อ23าถึงข้อส0สิ ใ้น้องเปิดอ่านด้วยกันได้นะครับกิจการบทที่9ข้อยีบสาถึงข้อที่30นะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากพระกัมีบอกว่าหลังจากนั้นอีกหลายวันพวกยิวก,ก็ปรึกษากันว่าจะฆ่าซาโลโลแต่แผนการของพวกเขารู้ไปถึงหูของซาโลลพวกเขาคอยเฝ้าที่ประตูเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะดักฆ่าซาโลลแต่พวกสาวกเอาซาโลลนั่งลงในกระบุงใบใหญ่ตอนกลางคืนแล้วย่อนท่านลงจากกำแพงเมือง เมื่อซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านพยายามจะเข้าร่วมกับพวกสาวกแต่เขาต้องหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกแต่บาราบาัสพาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้เขาฟังว่าซาโลเห็นองค์พระเจ้าที่ตัดกับท่านระหว่างทางอย่างไรและท่านประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไรแล้วซาวโลจึงได้เข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเลม็ม ประกาศออกพานามองผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและโต้แย้งกับพวกยิวที่พูดกรีกแต่พวกนั้นพยายามหาทาฆ่าท่านเสียเมื่อพี่น้องรู้เรื่องนี้ก็พาท่านลงไปยังเมืองซิซเรียและส่งต่อไปยังเมืองทาสัสสิ่งที่สองที่เราเห็นจากชีวิตของบาราบัสคือ巴บ,าาบัสเนี่ยพร้อมจะอยู่เคียงข้างซาโลบาร巴บัสพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง คนที่เขาอยากจะให้ความช่วยเหลือบาราบัสแสดงตัวของความเป็นเพื่อนกับเซาโลที่กําลังอยู่ในความลําบากนี่เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เปาโลเนี่ยหรือว่าชื่อเซาโลในเวลานั้นนะครับกลับใจต้อนรับพระเยซูเผชิญหน้ากับพระเยซูมาปรากฏจนทำให้ตาบอดแล้วก็เลยคําหาทาไปนั่งอธิษฐานอยู่กับบ้านไม่กินอาหารเลยตลอดสามวันขณะอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าก็ได้บอกกับเปาโล ในทางนิมิตว่าจะมีคนหนึ่งชื่ออาณาเนียเนี่ยมาวางมือทําให้เขาหายจากตาบอดนะครับแล้วพระเจ้าก็ให้อานาเนียเนี่ยเห็นนิมิตว่าให้ไปวางมือเปาโลจริงๆ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยอานาเนียก็ไม่มั่นใจเพราะเซาโลขนาดนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจในการจับกลุ่มคริสเตียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยแล้วก็ลองเดินทางไปทํำภารกิจนั้นด้วยไม่มีใครมั่นใจ แต่อาเนียก็เชื่อฟังนะครับแล้วไปวางมือเซาโลกิจการบทที่9.17นะครับก็พูดก่อนหนะ้าบอกว่าแลวอาเนียก็ไปและเข้าไปในบ้านนั้นวางมือบนตัวเซาโลกล่าวว่าพี่เซาโลพระเยซูองค์พระรพเจ้าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่มาถึงที่นี่ทรงใช้ให้กาพเจ้ามาเพื่อท่านมองเห็นอีกและเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบร,ริสุทธิ์เมื่ออาเนียอามือวางบนเซาโลเนี่ย ็เหมือนมีเกล็ดหลุดออกจากตาแล้วซาวโลก็มองเห็นได้อีกจะเห็นว่าอนาเนียเนี่ยกลัวจริงๆนะครับเวลาพูดเนี่ยพี่ซาโลอาจจะค่อยๆเดินไปแย่ๆไอ้ตาบอดจริงมาเนี่ยค่อยๆเดินไปอ้างหลงแลว่าค่อยๆแตะาตาบอดจริงแล้วค่อยๆดูพี่ซาโลเนี่ยคงบรรยายความรู้สึกว่าเขาอยู่ในความกลัวจริงๆนะครับ หลังจากที่พักอยู่กับพี่น้องในคริสในคริสเตียนที่เมืองดามัสกัสได้ไม่กี่วันนะครับเซาวโล่ก็เริ่มต้นประกาศพระนามของพระเยซูกับคนยิวในเมืองดามัสกัสแล้วทำให้คนยิวในนั้นเกิดความไม่พอใจแล้วก็หวังจะฆ่าเซาโลพวกสาวกก็เลยช่วยกันเอาซาโลลงในกระบุงใหญ่แล้วก็หย่อนเซาโลออกนอกกำแพงแล้วก็หลบหนีไปและเซาโลก็มาที่เยรูซาเล็มซึ่งเป็นที่อักระทูตเนี่ยรวมตัวกันอยู่ในเวลานั้นนะครับ เพราะสเนี่ยซาโลเนี่ยพยายามแสดงความตั้งใจมากว่าฉันกลับใจใหม่แล้วอยากจะเข้าร่วมรับใช้กับพวกสาวกแต่สาวกกลัวท่านพี่บอกว่าเมื่อซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วเนี่ยท่านพยายามจะเข้าร่วมกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกเป็นใครก็คงกลัวไม่มั่นใจว่าจะมาร้ายหรือมาดีจูๆ่ๆคนที่เคยประกาศลั่น ว่าจะไล่ล่าคริสเตียนจะตามลา่าคริสเตียนแล้วเอาไปลงโทษเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าประตูบ้านแล้วแล้วมาเคาะประตูบ้านขอเข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยเป็นใครก็กลัวเป็นใครก็งงว่าคาตกรคงจะงงงง,งก,กลัวว่าอ้ยอะไรกันเนี่ยมา,ะะ dafür, มาถึงหน้าบ้านเราแล้วภัยมาถึงหน้าบ้านแล้วคนที่เคยจะไล่ล่าเราเนี่ยมาถึงหน้าบ้า,านเราเลยแล้วเคาะเรียกจะเข้ามาร่วมประชุมด้วยเป็นใครก็กลัวทั้งนั้นแต่ข้อยี่สเจ็ดเนี่ยบาลวัตแสดงความกล้าหาญมาก และแสดงออกถึงการเป็นลูกแห่งการดื่มน้ำใจอีกครั้งหนึ่งพระมิวว่าแต่บาบัสเนี่ยพาท่านไปหาอัคระทูตและเล่าให้พวกเขาฟังว่าซาโลเห็นองค์พระเจ้าผู้ที่จัดกับท่านระหว่างทางอย่างไรและท่านประกาศออกพนามพระเยด,ด้วดใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไรบาราบัสเอาตัวเข้าแรกเลยเสี่ยงทั้งชื่อเสียงแล้วก็เสี่ยงชีวิตด้วยสมมุติว่าซาโลแกล้ง แกล้งทําเป็นกลับใจเพื่อจะบุกมาถึงรังของคอา,ารทูตเนี่ยแล้วก็แกล้งทำเป็นนินเนียนว่าโอ้ตาบอดเห็นพระเยตัวน,นี้ตาสว่างแล้วอยากจะเข้าร่วมกับพระเยซูหลอกบาราบัสเพื่อจะเข้ามาค้นหารังใหญ่ของคอา,าราทูตในเวลาน,นั้นเนี่ยกองบัญชาการเนี่ยบาราบัสคงตกทั้งลำบากแน่ๆเพราะว่าถูกหลอกและพาอันตรายมายังบรรดาผู้ที่เชื่อแล้วความจริงคงไม่มีใครไปร็้เสียวเซาโลก็ทําเลวร้ายมามากมายไม่มีใครที่จะ เชื่อในส่วนดีของเซาโลไม่มีใครเชื่อว่าเซาโลจะกลับใจจริงๆแต่บาราบ,บัสเชื่อในส่วนดีของเซาโลบาราบ,บัสเลือกที่จะเชื่อในฤทธิดเดชของพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้บาราบ,บัสเลือกที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิอาจเปลี่ยนแปลงจิตใจของเปาโลได้ให้กลับใจบังเกิดใหม่เขาแสดงตัวร่วมกับคนที่ทั้งชุมชนไม่อยากคบหาสมาคมเขาแสดงตัว ว่าจะเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่มีเพื่อนแม้แต่คนเดียวในชุมชนในเวลานั้นนี่คือลักษณะของลูกแห่งการหนุนน้ำใจจริงๆบาราบัสคงจะเห็นแบบอย่างของพระเยซูที่กระทำและเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูยอมเป็นเพื่อนกับหญิงโสเภณีน้องจําได้ไหมครับท่านพี่แสดงตัวยอมเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีซึ่งเป็นกลุ่มคนสองกลุ่มที่มีแต่คนลังเกียจในเวลานั้น แต่พระเยซูยอมเป็นเพื่อนคนเหล่านี้เพื่อน,นําเขามาสู่ความรอดนําเขาออกจากสภาพเดิมมาสู่ชีวิตใหม่มัทธิวก็เป็นหนึ่งในอัครสาวกที่เคยเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนซักเคียสชายร่างเตี้ยที่สังคมรังเกียจซักเคสไม่มีแม้กระทั่งที่ยืนที่จะต้อนรับพระเยซูน้องคิดดูว่าเขาหน้ารังเกียจขนาดไหนไม่มีแม้กระทั่งที่ให้ยืนไม่มีใครให้ยืน ต้องปีนต้นไม้แล้วก็ชะเง้อหาทางมองหาพระเยซูแต่พระเยซูเดินไปหาแล้วก็เริ่มต้นเรียกซักเคียสลงมาแล้วบอกว่าเราจะทานอาหารกับท่านที่บ้านเป็นอะไรที่คนในสังคมตะลึงแล้วก็หงุดหงิดใจมากว่าไม่เรียกใครเรียกซักเคียสคนที่สังคมรังเกียจที่น้องพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับคนที่สังคมรังเกียจไหมครับที่น้องพร้อมเป็นอย่างบาราบัสหรือเปล่าที่นั้นพร้อมที่จะ เป็นเพื่อนกับคนที่ไม่มีเพื่อนคงเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะมีเพื่อนสนิทในเครือจักรและหนุนน้าใจกันใช้เวลากับเพื่อนที่เราสนิทสนมกินข้าวกับเพื่อนกวนประจําไปเที่ยวกับเพื่อนกวนประจําของเราก็คงเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คงเป็นสิ่งที่ดีขึ้นไปอีกที่เราจะมองดูคนรอบๆข้างเราว่าเออคนไหนนะที่ยังไม่มีเพื่อนเออใครนะมานั่งอยู่คนเดียวในโบสถ์เออใครนะมากินข้าวอยู่คนเดียวเหงา ตอนเก้าครึ่งกับตอนเที่ยงครึ่งไม่มีใครกินข้าวเอ๊ใครเดินมานั่งคนเดียวไม่มีใครคุยด้วยก็คงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะเริ่มต้นสมมิตรภาพไปสู่คนที่เราแม้ว่าเราจะไม่คุ้นหน้าแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกคุ้นเคยหรือไม่รู้จักกันมาก่อนและก็คงเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่สุดที่พี่น้องจะพร้อมที่จะเหยียดตัวเองออกไปกับคนที่ขาดเพื่อนในสังคมเอเมไหมครับ เพื่อให้เขาสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าความจริงใจของพระเยซูความปรารถนาที่จะส่งความมิตรภาพไมติดจิตไปยังคนที่สังคมไม่อยากจะคบหาด้วยพี่น้องบาราบัสเป็นตัวอย่างที่ดีมากของคนที่กล้าแสดงออกกล้าแสดงความไว้วางใจต่อคนที่ทั้งสังคมนี่ยตั้งคำถามสงสัยต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยนะครับ ถึงจะสามารถที่จะพาซาโลไปแล้วก็ชูมือขวาซาโลขึ้นเพื่อจะแสดงถึงความว่ารับรองคนนี้อย่างดีต้องอาศัยความกล้าหาญต้องอาศัยความมั่นใจและต้องอธิษฐานกับพระเจ้ามากเลยว่าสิ่งนี้คุ้มค่าแต่บารามัสคงจะเห็นอะไรบางอย่างในชีวิตซาโลประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าเป็นไม่ได้ว่าบารามัสแต่ซาโลเนี่ยเคยเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันในสำนักเดียวกันของกัมมาลีเอลบารามัสคงจะรู้จักซาโลอยู่บ้าง แล้วก็รวบรวมความกล้าและความไว้วางใจในพระเจ้ารับรองการกลับใจใหม่ของซาโลพี่น้องกล้าเป็นอย่างนี้ไหมครับที่เราจะกล้าหาญอยู่เคียงข้างเพื่อนของเรากล้าหาญที่จะเป็นเพื่อนกับคนที่ยังไม่มีใครครบหาด้วยกล้าที่จะหยีตัวเองออกไปอยู่เคียงข้างคนที่เขามีปัญหาในคี่เรจัรมีปัญหาในสังคมมีปัญหาในที่ทํางานและรอบตัวของเราสมาชิกฝรั่งเขาบอกว่า a friend indeed is the friend in need ก็คือเพื่อนแท้อยู่เคียงข้างในยามลำบากต้องเป็นเพื่อนแท้ไหมครับหรือว่าขอให้บอกเถอะเวลาเที่ยวแต่ขออย่าบอกเวลามีปัญหาเพื่อนแท้อยู่ยามเคียงข้างยามที่เราลำบากให้น้องรู้ว่าใครเป็นเพื่อนแท้ดูตอนที่ไหนครับตอนลำบากอย่าดูตอนที่เรามีเงินเยอะๆบ้านหรูๆรถแพงๆสามารถเลี้ยงข้าเพื่อนได้ มี i iPhone 6ไว้โชว์เพื่อนมี iPad 4ไว้แจกเพื่อนอย่ามองเวลาไหนว่าใครเป็นเพื่อนแท้มองเวลาท่านลำบากแล้วใครอยู่เคียงข้างใครอยู่กับท่านบ้างเมื Me, อ่อที่ที่แล้วผมได้ข่าวว่าบ้านเซ็นเตรอร์หัวเฉียวอยู่นะครับหัวเฉียวได้ข่าวว่ามีตัวเงินตัวทองเนี่ยใช่ไหมครับยาวเป็นเมตรเนี่ยหล่นลงมาจากฝ้าเพดานในบ้านเซ็นเตอร์เพราะน้ำหนักตัวมันเนี่ย วิ่งกุกๆๆๆๆฟ้าแล้วก็หล่นตุ๊บลงมาตัวเกือบเมตรผมฟังแล้วนี่อ้ยขนลุกหมดเลยแล้วก็มีวีลเลรสตีคนหนึ่งนะครับที่เป็นสมาชิกบ้านเนี่ยใส่รองเท้าหลอดอใช่ไหมแล้วก็อ,อกไม้พิงไล่มันจนมันหนีออกไปจากบ้านเลยเนี่ยตีไม่ทันตัวมันไหลลื่นพลิ้วมากผมก็นึกถึงสมัยตัวผมเหมือนกันนะครับเมื่อสิบห้าสบกปีที่แล้วนะครับ ก่อนผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยตอนนั้นภรรยาผมเนี่ยเปิดอยู่บ้านเปิดบ้านให้กับลูกแกะมาพักที่บ้านหลายคนเลยแล้วมาใช้เวลาด้วยกันในบ้านมีอยู่คืนหนึ่งนะครับเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยตุ๊กแกตัวหนึ่งเนี่ยตัวมันเลิ่มลอยอยู่ในห้องตุ๊กแกมันอยู่ในห้องและทั้งบ้านนี่ไม่แต่ผู้หญิงกลสิสลบไปหมดแล้วนะครับด้วยความที่เขาเนี่ยโทรมาเบอร์ของผมนะครับผมก็ต้องรวบรวมความกล้าหาญขับรถไปที่บ้าน ที่จริงผมเป็นคนกลัวตุ๊กแกมากเลยนะฮะอาจจะไม่น้อยกับผู้หญิงในบ้านก็ได้นะ,ะแต่ว่าเราเป็นผู้นําแล้วเขาโทรมาเบอร์เ,ร,เราทํายังไงล่ะเราก็ต้องปกป้องสมาชิกของเราใช่ไหมครับมันไม่มีเบื้องหลังจริงๆนะฮะก็รวบรวมความกล้าเนี่ยขึ้นมาที่ห้องไหนไหนตุ๊กแกอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหตัวเปิเริ่มเลยตาแดงวาวเลยนะตัวม่วงๆแดงๆจ้ำๆเนี่ยมองคเหม็งมาที่ผมเลยนะ ทำเสียงขู่ด้วยต๊กตๆตๆอะไรอย่างเงี้ยนะพยายามขู่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะตักตักตๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็พยายามหาอาวุธทางไกลนะครับไปเอายาข้ามแมลงมาฉีดมานจิ๊ดๆๆๆกล่าวว่ามันคงจะหายใจติดขัดแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านที่ไหนได้ยิ่งฉีดมันยิ่งสู้มันเหมือนฉีดน้ําหอมให้มันละมั้งฮะมันก็เออหอมดีหอมดีมันวิ่งเดินยิ่งเดินมาใกล้ๆผมผมก็จิ๊ดๆๆๆ ยิ่งฉีดยิ่งยิ่งเดินมาใกล้ๆเหมือนฉีดน้ําหอมไปมาเนี่ยมันก็มาเกาะที่ประตูห้องผมกับลูกแก่อยู่ในห้องหมดเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันอยู่มุมหนึ่งผมอยู่ผมกับลูกแกะอยู่อีกมุมหนึ่งนะฮะไม่มีใครไปไหนเลยตุกคนต่างอย่างดูเชิงกันว่าใครจะใครจะไปก่อนนะฮะผมอยู่มุมหนึ่งที่เหลือลูกแกะอยู่มุมหนึ่งสุดท้ายก็ต้องโทรเรียกลูกแกะผู้ชายที่เป็นคนสุรินนะครับ ให้โทรมาจับไปย่างกินซะหน่อยเขาก็มาเขาใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับเอาไม้มาแล้วเอาเชือกมาเป็นบ่วงกระตุกคอจบแล้วก็เดินไปเลยเดินไปสบายอารมณ์ตัก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 ก็เดินไปเรื่อยไม่ถึงนาทีผมเลยใช้เวลายาวนานมากแล้วก็เหงื่อตกเลยนะฮะแม้ว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ผมจะเสียรางวัลไปเยอะเลยนะครับจากความเท่จากความเป็นผู้นําเนี่ยเสียรางวัลหมดเลยเพราะว่าเราโกตุ๊กแกนะครับแต่สุดท้ายคงจะไม่เกิด ภรรยาคงแอบประทับใจเล็กน้อยนะฮะว่าเราแสดงความกล้าหาญที่จะอยู่เคียงข้างเขานะครับเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปแม้ว่าจะแพ้ทุกแกก็ตามนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งคนหนึ่งเขาเอาอีอก,กวัวหน้ามาเลี้ยงนะครับที่ออฟฟิศแล้วเขาไม่รู้ผมกลัวมากแล้วเขาก็เหมือนล้อเล่นนะ,ะเอามาจ๊ะเอ๋ผมตรงข้างๆ มันก็เดินมาผมก็หันไปโอ้โหห่างกันไม่ถึงฟุตนะฮะอุ้จ้าเอ๋กันเลยผมนี่แทบจะลงไปสลบเลยนะที่น้องที่รักยิ่งขอพระเจ้าทรงเมตตาท่านให้ไม่กลัวทุกแก่นะะให้เราเป็นอย่างบาราบัสนะพร้อมอยู่เคียงข้างผู้ที่ลำบากเห็นไ,ไหมครับลองมองหาซิว่าเอวันนี้มีใครที่เราลำบากบ้างนะั้นเราพร้อมที่จะช่วยเขาลองมองหาสิครับว่าใครไม่มีเงินกินข้าว ลองมองหาสิรัาว่าใครเนี่ยกลับบ้านลําบากใครกลับบ้านดึกบ้านเปลี่ยวลองมองหาสิว่าใครหน้าตามามบดแล้วดูเหมือนหิวหิวแล้วไม่มีไม่มีความสุขมีใครบ้างที่เขาลําบากในชีวิตนะครับหาทางช่วยเขาหาทางช่วยเขาและให้เราแสดงการเป็นลูกแห่งการหนุนน้ําใจใครที่ต้องการให้พี่น้องช่วยอะไรบางอย่างไม่แน่ไม่แน่พี่น้องอาจจะกำลังช่วยเปาโลอยู่ก็ได้ ไม่แน่คนที่มีน้องช่วยให้เขามีกําลังใจในบางเรื่องคนที่มีน้องช่วยยืนหยัดอยู่เคียงข้างเขาคนที่มีน้องช่วยไปส่งเขาที่บ้านเพื่อให้กําลังใจเขาคนที่พี่น้องไปช่วยเขาย้ายบ้านเวลาเขาน้ำเข้าท่วมเขาอาจจะรับประสบการณ์แห่งแบบอย่างชีวิตแล้เขาอาจจะกลายเป็นเปาโลในวันหนึ่งก็ได้ที่น้องจะภูมิใจไหมครับที่น้องจะสามารถสร้างเปาโลได้ในโลกใบนี้เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สองนะครับสิ่งที่สามนะครับ พระกัมพีกิจการบทที่สินะครับข้อสิถึงข้อยีได้พูดถึงบาราบ,บัสอีกเรื่องหนึ่งในความเป็นลูกแห่งการหนุนน้ําใจของเขาพระกัมพีบอกว่าคนทั้งหลายที่กระจ,ระจายไปเนี่ยเพราะการคมเหงเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปลัสและเมืองอันติโอและกล่าวพระวจะนะกับยิวพวกเดียวแต่มีบางคนเป็นพวกทีก่กระจายไปนั้นเป็นชาวเกาะไซลัสและชาวไซรีน คนเหล่านี้เมื่อมาถึงเมืองทิโอกก็กล่าวข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกกรีกด้วยและประหัตขององค์พระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจํานวนมากก็เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้แพร่มาถึงหูของขีจกรในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาจึงส่งบาราบัสไปที่เมืองอันติโอกเมื่อบาราบัสไปถึงและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดี จึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจบาราบาสจะเป็นคนดีเต็มปีแลดพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วความเชื่อคนที่เชื่อในพระเจ้าก็เทวีจำนวนม,ม,ม,มากขึ้นข้อ25บาราบาสจึงไปหาเซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอธิโอกท่านทั้งสองประชุมร่วมกับกิตตจ,จักรตลอดหนึ่งปีและสั่งสอนคนจนํานวนมากในเมืองอธิโอกนี้เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรกในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ย ข่าวประเสริฐได้เริ่มแพร่ไปยังเมืองอันติโออย่างที่ผมได้พูดไปแล้วว่าเป็นครั้งแรกที่ข่าวประเสริฐออกนอกชนชาวยิวไปยังคนต่างชาติมีชาวยิวที่พูดกรีกเนี่ยตอบสนองมากขึ้นด้วยข่าวนี้มาถึงอัครทูตในเยรูซาเล็มเขาก็เลยเลือกส่งบาราบัสให้ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและบาราบัสก็ได้แสดงความรุ่งเแห่งการหนุดน้ําใจด้วยการสั่งสอนเดินสติหลุนน้ําใจขึจ้นจากก็ทวีปริมาณคนเพิ่มมากขึ้น บาราบัสก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำงานโดยลําพังคนเดียวไม่ได้แล้วเขาึกถึงใครครับเขานึกถึงเซาโลข้อ25บาราบัสจึงไปหาเซาโลที่เมืองทาซัสตอนนั้นเปาโลอยู่ที่เมืองทาซัสไม่แน่ชัดว่าไปทําอะไรที่เมืองทาซัสนะครับแต่รู้แน่แนว่าหนีไปหลังจากที่เขารับใช้อย่างเข้มแข็งที่เยรูซาเล็มกิจการบทที่9ข้อ28ถึงข้อ30นะครับบทที่9 28ถึงข้อ30ได้กล่าบอกว่าเซาโลก็เริ่ม อยู่กับอักระทูตในกรุงยเยรูซาเล็มเริ่มประกาศออกพระนามของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและโต้แย้งกับพวกยิวที่พูดกลีกแต่พวกนั้นพยายามหาทางฆ่าท่านเสียเมื่อพี่น้องรู้เรื่องนี้ก็พาท่านลงไปยังเมืองซิสริยาแล้วส่งต่อไปยังเมืองทาสัสถ้ามีบอกว่าซาโลเนี่ยหรือเปาโลเนี่ยพูดโต้แย้งกับยิวที่พูดกลีตพวกนั้นก็พยายามหาทางฆ่าท่านเสียไม่รู้เปาโลไปพูดยังไงนะครับ หรือไปพูดอีท่าไหนถึงมีแต่คนจ้องจะฆ่าต้องหนีสองครั้งเลยครั้งแรกหนีจากเมืองดามัสกัสที่กรุงเยรูยซาเล็มเพราะไปพูดประกาศเสร็จปุ๊บคนก็จะลุมจะมาฆ่าครั้งที่สองไปอันติโอคก็ไปประกาศอีกคนก็ตามจะมาฆ่าเป็นไปได้ว่าซาโลอจจะยังอ่อนประสบการณ์เป็นคนรุนแรงชัดเจนเอาจริงเอาจังมากแต่ขาดความเข้าใจแต่ขาดประสบการณ์ก็ได้ก็เป็นไปได้ ก็เลยหนีไปอยู่เมืองทาสัสแต่บาราบัสเนี่ยมองเห็นศักยภาพในชีวิตของเปาโลอย่างแน่นอนบาราบัสรู้ว่าเมื่ออันติโอนั้นเจริญเติบโตขึ้นไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าการจะพาเซาโลมาฝึกฝนให้เป็นผู้นําเป็นผู้รับใช้ที่เมืองอันติโอบาราบัสไปตามหาพ่าบอกว่าเขาไปตามหาเลยนะครับคือไม่ได้นัดหมายอยู่แล้วนะไปตามหาเซาโลไปหนีอยู่ตรงไหนเนี่ยไปตามหาจนกรทั่ทงเจอ แล้วก็พามาที่อันติโอคพระผีเริ่มบันทึกเหตุการณ์ว่าบาราบัสและซาโลบาราบัสและซาโลบาราบัสเริ่มฝึกฝนเซาโลในการรับใช้บาราบัสเริ่มหนุนน้าใจเริ่มช่วยซาโลให้เขามีประสบการณ์มีความชํานาญมากขึ้นและรับแบบอย่างชีวิตของการเป็นคนที่พูดได้ดีสอนได้ดีของบาราบัสนี่คือตัวอย่างของลูกแห่งการหนุนน้ําใจแล้วเราเห็นผลจริงๆว่าคริสเตียนก็ทวีปริมาณมากขึ้น และมีความชัดเจนในการดําเนินชีวิตจนถูกเรียกว่าคริสเตียนอย่างที่เราอ่านไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าบาราบับอกว่าโอ้คนเยอะแล้วแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็กลับเยรูซาเล็มเออคนเยอะแล้วก็กลับไปไม่บา巴บัสมีใจที่จะอยากจะสร้างใครสักคนหนึ่งมีใจพยายามที่จะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆได้มามีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าบราร巴บัสไปตามหาซาอูลมาถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าบราร巴บัสคิดอย่างนี้ว่า ไม่เอาอ่ะไม่อยากเอาซาวโลมาคนนี้หหวรุนแรงเกินไปคนนี้เอ็กเซสซีฟเกินไปคนนี้เป็นตัวสร้างปัญหาเดีถูกตามค่าคนนี้รู้เยอะคนนี้ไปที่ไหนผู้ที่ไหนวงแตกที่นั่นไม่อยากพามาอยู่ใ,ใกล้เหล่าเด๋ยวปัญหาเยอะวุ่นวายทำเองดีกว่าแต่ไม่บาราบาัตันเลือกที่จะพาซาโลมาฝึกฝนชีวิตและสร้างชีวิตจนซาโลกลายเป็นเปาโล เราอาจจะไม่เห็นประวัติศาสตร์คือจักเป็นแบบนี้ถ้าบาราบัสไม่เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับเซาโลในการที่จะเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าดังนั้นการเป็นลูกแห่งการหนุนน้าใจสิ่งที่สามคือการเปิดโอกาสใหม่ๆเปิดโอกาสใหม่ให้คนรอบข้างเราบาราบัสเปิดโอกาสให้เซาโลได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ลองใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่มีคําว่าสายเกินไปของคนที่เป็นลูกแห่งการหนุนน้ําใจเอเมนไหมครับไม่มีคําว่าสายไปซะแล้วคุณมันแย่ yeah, เกินกว่าจะรับการสร้าง คุณมันไม่มีความสามารถเกินกว่าจะรับการฝึกฝนไม่มีคํานี้ในสายตาของคนที่เป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเาโลบาราบัสก็เดินทางด้วยกันในการรับใช้พระเจ้าเสมอทั้งคู่อยู่เคียงข้างกันจนกระทั่งถึงวันหนึ่งพระคัมภีร์มีเรงเหตุการณ์สําคัญมากว่าชื่อของเปาโลนั้นถูกเรียกนําหน้าชื่อของบาราบัสเป็นครั้งแรกกลายเป็นเปาโลและบาราบัส กิจการบทที่สิบสามข้อที่สี่สิบสามกิจการสิบสามข้อ 4, สี่สิบาบอกว่าเมื่อเริ่มประชุมแล้วยิวหลายหลายคนกับพวกเข้าริเข้าใจาริจยิวที่นับถือพระเจ้าก็ตามเปาโลและบาราบัสไปทั้งสองคนจึงพูดคุยกับพวกเขาและปลุกใจให้พวกเขาดํารงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเป็นไปได้ว่าบาราบัสน,นั้นฝึกฝนเซาโลฝึกฝนเปาโลจนกระทั่งเก่งกล้าและตัวคนคนเป็นที่ประจักษ์แก่คนในเวลานั้นอย่างชัดเจนว่า เปาโลได้มีศักยภาพเป็นผู้นํามากกว่าบาราบัสผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงคนแรกซะแล้วแต่เราก็ไม่เห็นอาการของบาราบัสว่าจะอิจชาตาร้อนอะไรกับเปาโลแต่เขากลับสนใจเพียงแค่ว่าจะเห็นคนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นจะเห็นคนรับความรอดมากขึ้นผ่านการทํางานของเปาโลและมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่เปรุ่งเรืสนใจจะเป็นคนที่เปิดโอกาสใหม่ให้คนอื่นเสมอเนี่ย กิจการบทที่15ข้อสมพัญถึงข้อ40นะครับเป็นเหตุการณ์ที่บาราบัสเนี่ยแยกทางกับเปาโลเนื่องจากกรณีของมาราโกข้อสังคับอกว่าเมื่อผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยเปาโลจึงพูดกับบาราบัสว่าไปกันเถอะแต่ไปเยี่ยมพี่น้องทุกเมืองที่เราได้ประกาศพระนามของพระเจ้าดูว่าเขาทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้างบาราบัสอยากพายอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาราโกไปด้วย แต่เปาโลเห็นว่าไม่ควรจะพาไปเพราะครั้งก่อนยอนละท่านทั้งสองที Die ่แคว้นปัมฟิเลียและไม่ได้ไปทํางานด้วยกันทั้งสองเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนต้องแยกกันบาราบัสจึงพามาราโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสแต่เปาโลนั้นเลือกซิล่ารือเมื่อพี่น้องฝากท่านทั้งสองมาได้ว่าคุณของพระผเเจ้าท่านก็ไปเหตุการณ์นี้เนี่ยเปาโลต้องการจะเดินทางไปทำบันกิจอีกครั้งหนึ่งกลับไปเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งบาราบัสอยากพามาราโกไปแต่เปาโล ไม่ต้องการเพราะว่าเปาโลจําได้ว่ายอนหรือชื่อมาราโกคนนี้เนี่ยเคยสร้างปัญหาเอาไว้ทิ้งพวกเขาในการเดินทางในการทำบันกิจแต่บราาบาสลูกแห่งการหนุนน้ําใจคงเห็นศัก,กยภาพอะไรบางอย่างในมาราโกในความอ่อนแอของมาราโกที่อาจจะกลัวอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะมีเหตุผลส่วนตัวอะไรบางอย่างจนกระทั่งต้องทิ้งทีมเปาโลในการทาบรกิจครั้งแรก บาาบัสคงเห็นอะไรบางอย่างในตัวมาราโกจึงเลือกที่จะพามาราโกไปแต่แน่นอนเปาโลนั้นมองเรื่องของการทํางานเป็นหลักเปาโลมองว่าการทํางานครั้งนี้เสี่ยงเกินกว่าจะพามาราโกไปทั้งสองจึงแยกจากกันพระกัมพีบอกว่าเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนต้องแยกกันภาษาอังกฤษใช้คําว่า sharp disagreement sharp disagreement นะครับ ก็คือไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนมากคิดกันไปคนละมุมเลยแต่ว่าเป็นการแยกกันโดยสวัสดิภาพนะครับเป็นการแยกโดยเอกภาพไม่ใช่การทะเลาะวิวาทแล้วก็แล้วก็แตกแยกเป็นการเห็นด้วยกันคนละด้านบา,บารทบานอยากจะพามาาโกไปแล้วเขาก็เริ่มพามาาโกไปทำภารกิจด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราเห็นชัดเจนมากว่าสายตาของบรารทบาทนมองมาาโกไม่ผิด สุดท้ายเนี่ยมาราโกเนี่ยกลายเป็นผู้ช่วยสําคัญของเปาโลไปเลยมาราโกกลายเป็นผู้รับใช้ร่วมงานกับเปาโลอย่างเข้มแข็งเผชิญปัญหาเผชิญสถานการณ์ถูกจับขังด้วยกันเพราะการประกาศขาา่าวประเสริฐโคโลสีบทที่4ี่ข้อที่สิบอกว่าอาริสทักคัสผู้ที่ถูกขังร่วมกับข้าพระเจ้าฝากคําทักทายมาอย่างพวกท่านมาราโกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของบาราบัสก็ฝากคําทักทายเช่นกันฝากเซฮัลโลได้จากคุก จดหมายจากแดนสามไปยังพ um ี่น้องมาราโกอยู่เคียงข้างกับเปาโลแล้วตอนนี้บาลบัสสำเร็จภารกิจในการช่วยหนุนน้ำใจแล้วก็ฝึกฝนมาราโกจนเขากลายเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญแล้วบัดนี้เขาไม่ทิ้งเปาโลไปแล้วเขาอยู่เคียงข้างเปาโลในการรับใช้พระเจ้าแล้วและในช่วงสุดท้ายชีวิตของเปาโลก่อนจะเสียชีวิตในโรมเนี่ยเปาโลก็เขียนจดหมายฝากไปยังทิโมธี เพื่อส่งขาไปยังมาราโกผู้ที่เปาโลระบุว่าสามารถช่วยงานเป็นอย่างดีสองทิมบทที่สี่ข้อสิบเอ็ดนะครับบอกว่ามีเพียงลูกาคนเดียวที่อยู่กับข้าเจ้าจงไปตามมาราโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในงานพนันธกิจและที่สำคัญที่สุดของที่สุดที่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ความหนุนน้าใจของบาราบัสก็คือมาราโกคนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้เขียนพระธรรมมาราโกให้เราได้อ่านทุกวันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าบา巴บัสเลือกที่จะเห็นกับเห็นเห็นพ้องกับเปาโลว่าเออปล่อยมาราโกไปเถอะคนอย่างนี้อย่าไปสนใจเขาเลยคนขี้ขลาดจะไปสนใจเลยไม่มีโอกาสละสําหรับมาราโกแล้วก็เลือกคนอื่นไปแทนเห็นด้วยกับเปาโลถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราคงจะไม่เห็นงานรับใช้เป็นอย่างทุกวันนี้ เราคงจะไม่เห็นประวัติศาสตร์กีจะจักเป็นแบบที่เราเห็นทุกวันนี้มารโกก็คืออีกคนหนึ่งที่บาลบามบัสได้แสดงออกถึงความเป็นลูกแห่งการหนุนน้าใจ่นชเยลังยิ่งการให้โอกาสเป็นสิ่งที่สําคัญมากการให้โอกาสครั้งที่สองเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการที่เราจะช่วยใครสักคนหนึ่งทุกคนสามารถผิดพลาดได้แต่โอกาสเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการและหลายครั้งเมื่อเขามีโอกาสแก้ตัวใหม่เนี่ย เขาทําได้ดีกว่าเดิมหลายเท่าทีเดียวเอเมนไหมครับถ้าเป็นน้องรู้จักการให้โอกาสกับคนรอบข้างท่านให้โอกาสเขาได้กลับใจใหม่ให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นใหม่ให้โอกาสเขาได้ลองดูอย่าเพิ่งดูหมิ่นเขาอย่าเพิ่งจะศประมาทในความอ่อนแอของเขาให้โอกาสเขาได้ลองให้โอกาสเขาได้เทศนาให้โอกาสเขาได้นำน้ำมศการให้โอกาสเขาได้นำพิธีมหาสนิทแล้วนำผิดนำถูกกลายเป็นพิธีมหาสนุกไป ให้โอกาสเขาได้ลองทํานู่นทํานี่ให้โอกาสเขาได้พูดให้โอกาสเขาได้คิดให้โอกาสเขาได้เสนอความเห็นอะไรบางอย่างต่องานพระเจ้าในภาพรวมถ้าเราให้โอกาสซึ่งกันและกันในกิจจักรเราจะเห็นงานพระเจ้าเกิดผลอย่างมากมายจริงๆเราจะเห็นเปาโลเราจะเห็นมาระโกเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นลูกแห่งการหนุนน้าใจและให้โอกาสซึ่งกันและกันถ้าเราเป็นพ่อแม่เราให้โอกาสลูกของเราได้ลองดูลองทําสิ่งที่เขาอยากจะทํา ขาอาจจะกลายเป็นคนที่มีผลดีต่อโลกใบนี้ก็ได้ทีมงานของท่านอาจจะกลายเป็นคนที่ทําสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาต่อนเพียงเพราะท่านให้โอกาสเขาก็ได้เองไหมครับคนที่เคยติดคุกติดตารางมา mm. เขาขออย่างเดียวคือขอโอกาสถูกไหมครับเขาขอโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่หลายครั้งสังคมไม่ให้โอกาสคุณเคยมีประวัติไม่ดีคุณก็ไม่มีอนาคตที่ดีด้วยนี่คือวิธีคิดของคนในสังคมจํานวนมากอดีตคุณไม่ดี อนาคตคุณย่อมไม่ดีซึ่งไม่จริงในสายพระเนตรพระเจ้าไม่มีใครในนี้อดีตดีสักคนเดียว <c oughs> จริงไหมครับในที่ประชุมนี้ไม่มีใครผมด้วยอดีตของเราไม่เคยมีใครสมบูรณ์แบบสักคนเดียวทุกคนจะมีบางอย่างด่างเพราะไม่มากก็น้อยแต่สิ่งสําคัญคือพระเจ้าทรงให้โอกาสกับพี่น้องในการกลับใจบังเกิดใหม่เเมนไหมครับพระเจ้าทรงให้โอกาสกับเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีความหวังใหม่ มีความเชื่อใหม่มีกายใหม่มีจิตวิญญาณใหม่ให้เราวันนี้เรียนแบบอย่างพระเจ้าสิกคำว,ว่าให้เราให้โอกาสซึ่งกันและกันเป็นลูกแห่งการหนุนน้ําใจบางคนบอกว่าอยากจะไปเปิดโบสถ์ที่ต่างจังหวัดให้โอกาสเขาจะบอกเขาว่าโอ้โหเอาให้มาทันเก้าครึ่งก่อนเถอะอย่าพูดอย่างนี้เปน็นเลยว่าจบกันพอดีเขาฝันได้แค่เก้าโมงครึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ฝันไกลกว่านั้นอีกแล้ว จบกันพอดีเราไม่ให้โอกาสเขาบางคนบอกว่าฉันอยากจะได้ร้องเพลงถวายพระเจ้าแม้วันนี้ตกคีบอกว่าเอาเลยแต่เราจะไม่เปิดใหม่นะร้องเลยเต็มที่ให้โอกาสในการร้องเพลงถวายพระเจ้าผมชอบมากถ้ามีใครมาร้องบทเพลงถวายพระเจ้าแม้จะตกคีก็ตามผมเคยไปร่วมนมมสกรารกับบทบทหนึ่งนะครับยี่สิบกว่าปีแล้วห้องปรชุมสวยงามนะครับปรากฏว่า ที่นมัรก,การวุฒิเยียนร้องตกคีกันหมดเลยผมก็ไปไม่ถูกแล้วจะร้องคีไหนละเนี่ยคนนั้นคีนั้นคนนั้นคีนู้นเพราะว่าเขาใหม่กันหมดไม่มีใครเป็นมือเก่าก็เอาเท่าที่มีแนหะขึ้นเวทีให้โอกาสการฝึกฝนกันแต่พระเจ้าทรงพอพระทัยในจิตใจของเขาใช่ไหมครับพระเจ้าทรงมองที่จิตใจพระองค์ไม่ได้มองที่ความสามารถพระองค์ไม่ได้มองที่หน้าตาพระองค์ทรงมองที่จิตใจบราบัสคงมีสายตาอย่างนี้เหมือนกันคือมองที่จิตใจของเปาโลว่า เขาเป็นคนดีมองที่จิตใจของมาราโกว่าเขาเป็นคนมีศักยภาพวันนี้ให้เรามองดูต้นไม้ใหญ่ในใจของคนงข้างสิครับอย่ามองเขาเป็นใจถั่วง,งอกใจปัสซิวมองเขาโอ้โหคุณนี่ีมีใจกล้ามปูมากเลยโอ้โหมันใหญ่มากหัวใจคุณมันจามจุรีมากไม่ใช่หัวใจคุณมันต้องเข็มจริงเลยให้เรามีสายตามองไปในใจของแต่ละคนแล้วมองเห็นโอกาสมองเห็นชีวิตของเขา แล้วขอบคุณพระเจ้าสลัดชื่อของเขาเอเมนมไหมครับไม่มีใครแย่เกินกว่าจะมีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าไม่มีใครที่เลวร้ายเกินไปกว่าที่พระเจ้าจะอวยพรชื่อของเขาถ้าเขาตั้งใจในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เอเมนมไหมครับจงเชื่อมั่นในส่วนดีของผู้อื่นสิครับจงพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับคนข้างๆจงพร้อมที่จะมอบโอกาสให้กับคนที่รู้สึกว่าหมดโอกาสแล้วในชีวิต พี่น้องคิจักจะงดงามที่สุดถ้าทุกคนในห้องประชุมนี้พร้อมที่จะเป็นลูกแห่งการหนุนน้ําใจเอเมหมไหมครับให้เราใช้ถ้อยคําของเราให้เป็นดั่งคําแห่งการเผยพระจนะ้ให้เราหยิบยื่นมิตรภาพให้กันและกันกล้าที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนที่อยู่รอบข้างชีวิตท่านมีรอยยิ้มมอบให้คนาข้างท่านเสมอเอเมหมไหมครับใช้สายตามองลึกลงมาในใจ ลงไปในชีวิตของคนรอบตัวเราลูกของเราทีมงานของเราลูกน้องที่บริษัทเราลูกแก่ของเราควานหา,มาเมล็ดพันธุ์แห่งมาลาโกและเปาโลในชีวิตของคนรอบข้างท่านสิครับอย่าดูหมิ่นวันที่เล็กน้อยท่านอาจจะกลายเป็นบาราบัสในโลกทุกวันนี้ก็ได้แลาจะเห็นบําเหน็จของพระเจ้ามากมายในชีวิตของท่านน้องกี่คนอยากเป็นบาราบัสบ้างครับชูม,มือขึ้นครับ กี่คนอยากจะเป็นบาราบัสที่ให้พระเจ้าทรงใช้ท่านท่านจะกี่คนสัญญาว่าจะมีจากวันนี้ไปจะมีแต่คําพูดแห่งการหนุนน้าใจยกมือขึ้นครับกี่คนจะไม่บน่นจะไม่ดูถูกคนอื่นแล้วชูวมือขึ้นกี่คนจะไม่สงสัยตาเชอะเชะชชะ,ชะแกนเหรออะไรเงี้ยให้คนข้างๆอีกต่อไปชูมือขึ้นกี่คนจะไม่หมดความหวังใจในคนข้างๆเลยชูมือขึ้นหน่อย เอเมนกี่คนบอกได้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและจะทรงรักคนข้างๆเราด้วยบอกเอเมนให้เราอธิษฐานร่วมกันครับผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานและใช้เวลานี้ให้พี่น้องได้เขียนบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่าเพียงแค่อธิษฐานแล้วก็จบร้องเพลงแล้วจบอยากให้พี่น้องได้เขียนบางสิ่งบางอย่างด้วยคําอธิษฐานด้วยอยากให้พี่น้องเขียนในสิ่งแรกอันที่พี่น้องลืมคนข้างๆมองดูโน้ตของท่านหลับตาและคิดดู อธิษฐานไข้วกับพระเจ้าในสิ่งที่หนึ่งอยากให้พี่น้องได้คิดว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตรงไหนอะไรที่ท่านไม่หนุนน้ำใจคนอื่นวันนี้ท่านตั้งใจจะเปลี่ยนท่านจะเป็นบาราบาัสลูกแย่งการหนุนน้ำใจด้วยการมีชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใดลองบอกกับพระเจ้าสิครับไม่ต้องบอกคนข้างข้างบ,บอกกับพระเจ้าส่วนตัวอาจจะเป็นคำพูดของท่าน การใช้ใจ่ายเงินของท่านไม่หนุนน้าใจคนเลยท่านมาสายท่านไม่รับผิดชอบท่านอาจจะมีความบกคร่องอะไรบางอย่างทุกคนมีได้ให้เป็นเวลาที่ท่านจะอธิษฐานกับพระเจ้าท่านอาจจะมีคําพูดที่ไม่หนุนน้าใจการกระทําความคิดการแต่งกายบุค,คลิกลักษณะอะไรสักอย่างที่พระเจ้าทรงแตะต้องใจท่านในเวลานี้พี่น้องอธิษฐานแล้ว ถ้าเขียนได้เขียนถ้าเขียนไม่ได้บอกพระเจ้าในสิ่งนั้นครับสิ่งนั้นที่ให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงท่านให้มีเวลาที่เราจะอธิษฐานไค่ครวนตอบสนองเพระ,ะะพระเจ้าในเช้านี้ด้วยกันครับและสิ่งที่สองอยากให้พี่น้องได้นึกไปว่าใครที่ท่านอยากจะหนุนใจเขาและเรื่องอะไร